นักปั่นจักรยานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกิจกรรมปั่น2น่องท่องชายแดนใต้รวมระยะทาง99กิโลเมตรนะครับสัมผัสฮาลาบาลาพื้นป่ามหาสัจจันทร์ที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดขึ้นนะครับติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารูนครับขบวนนักปั่นจักรยานกว่า200คนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากจุดสตาร์ทที่หาดนราทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสผ่านสถานที่สำคัญต่างๆที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและเสน่ห์ของชีวิตผู้คนสองข้างทางจากเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าสู่อำเภอสุไหงบาดีแวะสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2ที่อำเภอแว้งโดยมีเป้าหมายสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่ป่าฮาลาบาลาปั่นสองน่องท่องชายแดนใต้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อประจำพันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวป่าฮาวาลานะซึ่งเป็นป่าผืนเป็นป่าอเมซอนแห่งเอเชียซึ่งมีศักยภาพที่โดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นพันไม้ธรรมชาติแล้วก็นกเงือกปั่นจักรยานพิชิต99กิโลเมตรมาถึงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลาที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสป่าดิบชื้นผืนสุดท้ายของชายแดนใต้ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมีพืชพันธุ์แตกต่างจากป่าพื้นที่อื่นในประเทศไทยและนอกจากนี้ก็ยังมีนกเงือกขายากซึ่งสามารถหาชมได้ที่นี่ครับโอ้สนุกเลยแล้วก็มันบรรยากาศดีครับไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่ท่านคิดปั่นจักรยานได้ทั้ง3จังหวัดไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับมาเที่ยวกันเยอะๆถ้าพูดถึงฮาลาบาลามันเป็นที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มาเที่ยวไม่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตมาเที่ยวที่ฮาลาบาลาครับน้ำตกสิรินธรตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาเดินชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกลาตอยูราเป็นภาษามาลายูแปลว่าน้ำตกต้นไทรและในปี2526ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าน้ำตกสิรินธรสายน้ำไหลผ่านโขดหินหลายชั้นเกิดเป็นน้ำตกสายรุ้งมีนักท่องเที่ยวมากเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่โครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้บอกว่าป่าฮาลาบาลาถูกเรียกขานจากนักเดินป่าว่าเป็นอเมซอนแห่งเอเชียเพราะเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและมีความสมบูรณ์ติดอันดับโลกเป็นป่าผืนใหญ่มีเนื้อที่เกือบ 300,000 ไร่เชื่อมต่อกับป่ามาลายันของมาเลเซียมีความหลากหลายของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์พืชที่มีความโดดเด่นเช่นดอกกระทือป่ามีลักษณะเป็นช่อดอกคล้ายกระเจียวจัดอยู่ในวงขิงป่าซึ่งพบได้ในป่าทั่วไปแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าฮาลาบาลาเคยพบดอกกระทือที่มีความยาวถึง1เมตรและพืชที่โดดเด่นอีกชนิดซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในป่าแห่งนี้คือใบไม้สีทองหนึ่งเดียวในโลกไม้ประดับที่สำคัญก็จะเป็นพวกใบสีทองนะครับใบสีทองซึ่งน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวในโลกในส่วนของสัตว์ป่าที่นี่จะเด่นที่สุดก็จะเป็นนกเงือกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแว้งไปเลยนะนกเงือกเป็นนกป่าขนาดใหญ่มีทั้งหมด13ชนิดพบที่ป่าบาลาฮาลาถึง11ชนิดซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในป่าแห่งนี้มันจะบินออกหากินยามเช้าในเวลาประมาณ6นาฬิกาและบินกลับรังอีกครั้งในเวลาประมาณ17นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถพบเห็นได้ไม่ยากฮาลาบาลาพื้นป่ามหัศจรรย์รอคอยให้ทุกคนเดินทางมาสัมผัสที่ดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้มูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน